大家好，欢迎来到 Ann's Channel。อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันฮาโลวีนแล้วค่ะวันนี้นะคะ Ann ก็เลยจะมาพูดถึงคำศัพท์ในภาษาจีนและคำศัพท์ผีๆที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนค่ะโดยทั่วไปนะคะวันฮาโลวีนเนี่ยไม่ใช่วันหยุดหรือว่าวันสำคัญในประเทศจีนนะคะแต่ว่ามีคนจีนหลายๆคนเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองมากขึ้นค่ะอย่างเช่นการแต่งตัวหรือว่าวางลูกอมไว้หน้าบ้านอะไรแบบนี้นะคะในภาษาจีนเนี่ยวันฮาโลวีนนะคะเราจะเรียกว่าวันซึ่งเจียวันซึ่งเจียถ้าจะแปลตรงตัวนะคะวันก็จะแปลว่า 10,000 หรือว่า 10,000 หรือว่าอาจจะแปลว่านับไม่ถ้วนใช่ไหมคะส่วนคำว่าซึ่งตัวนี้นะคะจะแปลว่า holy หรือว่า saint นั่นเองค่ะก็คือนักบุญใช่ไหมคะส่วนคำว่าเจียตัวนี้นะคะก็จะแปลว่า festival นั่นเองค่ะวันซึ่งเจียก็คือ All Saints Day ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็คือ All Saints Day เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับวันสำคัญในศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะในช่วงวันฮาโลวีนนะคะฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทักทายกันว่า Happy Halloween ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนเนี่ยเราก็จะพูดว่าวันซึ่งเจี๋ยควายเหรอวันซึ่งเจี๋ยควายเหรอก็จะแปลว่า Happy Halloween นั่นเองค่ะนอกเหนือจากคำว่าวันซึ่งเจี๋ยควายเหรอเราอาจจะพูดว่ากุ๋ยเจี๋ยควายเหรอกุ๋ยเจี๋ยควายเหรอคำว่ากุ๋ยตัวนี้นะคะจะแปลว่า ghost หรือว่าผีนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆ นะคะจำคำว่าวันซึ่งเจี๋ยไม่ได้เนี่ยเราก็พูดว่ากุ๋ยเจี๋ยก็ได้ค่ะก็จะแปลว่าวันฮาโลวีนเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะเรามาดูคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือชุดคอสตูมนั่นเองค่ะในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าฝูจวงฝูจวงก็จะแปลว่าชุดคอสตูมนั่นเองค่ะนอกเหนือจากคอสตูมหรือว่าฝูจวงนะคะเราเนี่ยก็จะต้องมีหน้ากากด้วยค่ะหน้ากากในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าเมี่ยนจู่เมี่ยนจู่ก็คือหน้ากากนั่นเองค่ะและอย่างต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการที่เด็กๆเนี่ยใส่คอสตูมแล้วก็หน้ากากแล้วก็เดินไปตามบ้านเพื่อที่จะไปเคาะประตูขอลูกอมใช่ไหมคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยการกระทำแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า trick or treat trick or treat และในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าปู่เก๋ยถังจิ้วเต๋าตันปู่เก๋ยถังจิ้วเต๋าตันถ้าจะแปลตรงตัวนะคะปู่เก๋ยถังก็คือถ้าเกิดว่าไม่ให้ลูกอมใช่ไหมคะจิ่วเต๋าต้านคำว่าเต๋าต้านตัวนี้นะคะก็คือ in trouble ก็คือจะมีปัญหานั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือถ้าไม่ให้ลูกอมเนี่ยก็จะมีปัญหานั่นเองค่ะปู่เก๋ยถังจิ่วเต๋าต้านปู่เก๋ยถังจิ่วเต๋าต้าน trick or treat นั่นเองค่ะและสิ่งของต่อไปนะคะที่เพื่อนๆจะเห็นกันบ่อยก็คือฟักทองค่ะก็คือการนำฟักทองเนี่ยมาทำเป็นรูปหน้าผีใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยการที่เรามาแกะสลักฟักทองนะคะเราจะเรียกว่าเค่อหนานกัวเค่อหนานกัวคำว่าเค่อตัวนี้นะคะจะแปลว่าการตัดหรือว่าการ carving ก็คือเหมือนแบบการแกะสลักนั่นเองค่ะส่วนคำว่าหนานกัวก็คือฟักทองนั่นเองค่ะการแกะสลักฟักทองตัวนี้นะคะเค่อหนานกัวเพื่อที่จะมาทำหนานกัวตึงหนานกัวตึงหลังจากที่เรานะคะเค่อหนานกัวไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาหนานกัวตัวนี้นะคะไปทำจักโอลานเทิร์นนั่นเองค่ะก็คือเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาจะเอาฟักทองใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ดวงไฟหรือว่าใส่หลอดไฟเข้าไปนั่นเองค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่าจักโอลานเทิร์นหรือในภาษาจีนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหนานกัวตึงนั่นเองค่ะหนานกัวก็คือฟักทองใช่ไหมคะส่วนคำว่าเติงเนี่ยก็คือ light หรือว่าไฟนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปเคาะประตูแล้วก็ไม่เจอลูกอมใช่ไหมคะเด็กก็อาจจะโมโหแล้วก็ไม่พอใจได้ค่ะคำว่าลูกอมหรือว่า candy นะคะเราจะพูดในภาษาจีนว่าถังกัวถังกัวก็คือ candy นั่นเองค่ะนอกเหนือจากการให้ถังกัวแล้วใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเขาก็อาจจะจัดห้องหรือว่าจัดสำนักงานหรือว่าจัดสถานที่เนี่ย
เป็นในธีมฮาโลวีนค่ะและส่วนใหญ่เวลาที่เขาจัดธีมฮาโลวีนนะคะก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวกับวันนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นค้างคาวแมงมุมหรือว่าแมวดำนะคะนอกเหนือจากสัตว์เหล่านี้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังตกแต่งห้องด้วยสเกเลตอนหรือว่าโครงกระดูกด้วยค่ะคำว่าสเกเลตอนหรือโครงกระดูกในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าคู่โหลคู่โหลนั่นเองค่ะคำว่า vampire หรือว่า vampire ในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าซีเชื่อกุยซีเชื่อกุยก็จะแปลว่า vampire นั่นเองค่ะคำว่าซีตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าสูบหรือว่า smoke หรือว่าดูดนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเชื่อตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าเลือดค่ะส่วนคำว่ากุยนะคะก็จะแปลว่าผีนั่นเองค่ะรวมกันก็คือเป็นผีดูดเลือดนั่นเองค่ะส่วนคำว่าแม่มดในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าหนีอูหนีอูหรือเราอาจจะพูดว่าอูโผอูโผก็จะแปลว่า witch หรือว่าแม่มดนั่นเองค่ะนอกเหนือจากผีนะคะก็ยังมีสัตว์ประหลาดด้วยค่ะในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกสัตว์ประหลาดหรือว่า monster นะคะว่า怪物怪物คำว่า怪ตัวนี้นะคะจะแปลว่า black หรือว่า strange ค่ะส่วนคำว่า物ตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าสัตว์หรือว่า creature นั่นเองค่ะรวมกันก็จะเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองค่ะนอกเหนือจากสัตว์ประหลาดนะคะก็ยังจะมี mummy ด้วยค่ะคำว่า mummy หรือว่า mummy ในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่า木乃伊มู่ไหนยี่ก็จะแปลว่ามัมมี่หรือว่ามัมมี่นั่นเองค่ะสมัยที่แอนยังเป็นเด็กนะคะในช่วงวันฮาโลวีนเนี่ยแอนก็จะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการมานั่งจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อที่จะเล่าเรื่องผีค่ะเรื่องผีในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่ากุยกู้ซื่อกุยกู้ซื่อก็คือเรื่องผีนั่นเองค่ะกุยก็คือใช่ไหมคะส่วนคำว่ากู้ซื่อก็จะแปลว่า story หรือว่าเรื่องนั่นเองค่ะรวมกันก็เป็นเรื่องผีค่ะนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนหรือว่าวันเซิงเจียหรือว่ากุยเจียนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนเราว่าแล้วเธอเนี่ยจะแต่งตัวเป็นอะไรหรือว่าจะใส่คอสตูมแบบไหนใช่ไหมคะเราเนี่ยก็อาจจะถามเขาว่า你要打扮成什么你要打扮成什么ก็จะแปลว่าเธอเนี่ยจะแต่งตัวเป็นอะไรนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะตอบเพื่อนเราว่าเราเนี่ยจะแต่งตัวเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า我要打扮成แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะแต่งตัวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยจะแต่งตัวเป็นแฟรงเกนสไตน์ใช่ไหมคะแอนก็จะพูดว่า我要打扮成科学怪人我要打扮成科学怪人ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยจะแต่งตัวเป็นแฟรงเกนสไตน์นั่นเองค่ะหรือถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดว่า我要打扮成เราก็อาจจะพูดว่า我做ก็คือ I will be แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะแต่งตัวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะตอบว่าฉันเนี่ยจะแต่งตัวเป็นซอมบี้ใช่ไหมคะแอนก็จะพูดว่า我做僵尸我做僵尸ก็คือฉันเนี่ยจะแต่งตัวเป็นซอมบี้นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วเรามีการคุยกับเพื่อนเราเนี่ยแล้วเราอยากจะถามเพื่อนเราว่าเธอเนี่ยชอบฮาโลวีนไหมแล้วก็ทำไมถึงชอบใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า你喜欢万圣节吗为什么你喜欢万圣节吗为什么ก็จะแปลว่าเธอเนี่ยชอบวันฮาโลวีนไหมแล้วก็ทำไมนั่นเองค่ะคำถามต่อไปนะคะที่เราเนี่ยสามารถใช้คุยกับเพื่อนได้อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนเราว่าเพื่อนเรามีแผนอะไรในช่วงฮาโลวีนใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า你打算怎么过万圣节你打算怎么过万圣节ก็จะแปลว่ามีแพลนอะไรในช่วงฮาโลวีนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยคง่ายๆนะคะที่เราเนี่ยสามารถใช้คุยกับเพื่อนคนจีนในช่วงวันฮาโลวีนได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ Anne ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ万圣节快乐 Bye